ในการที่วัดท่าพูอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบว่าศูนย์บำบัดแห่งอื่นๆได้มาตรฐานหรือไม่นอกจากต้องบำบัดตามหลักการทางการแพทย์แล้วก็ยังต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนครับผู้บริหารศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชนในตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าภาครัฐมีแผนการทำงานเกี่ยวกับการดูแลศูนย์บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดอยู่แล้วแต่ที่ต้องแนะนำก็คือในระยะสั้นให้ตรวจสอบว่าแต่ละศูนย์ยังคงมีมาตรฐานเดิมหลังจากขออนุญาตไปหรือไม่และในระยะยาวอยากจะให้ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้นเพื่อจะแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการทำงานซึ่งผลที่ได้จะตกกับประชาชนที่เข้ารับการบำบัดส่วนแผนในระยะยาวเนี่ยภาครัฐอาจจะต้องอาจจะต้องร่วมมือกับจริงๆก็คือเอกชนก็พร้อมจะร่วมมือกับทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐอาจจะเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนในการที่จะพัฒนานะครับระบบบริการสุขภาพตรงนี้นะครับให้ยกระดับมาตรฐานในระยะยาวผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าศูนย์บำบัดที่มีคุณภาพและมาตรฐานต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วครับผู้ให้การรักษาต้องประเมินสภาพปัญหาและสาเหตุอย่างรอบด้านครบถ้วนให้การรักษาถูกทางต้องใช้การดูแลทางการแพทย์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกจุดดูแลทั้งร่างกายและสภาพจิตใจเข้าใจสภาพปัญหาครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่ากักขังแล้วก็ลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลได้มากแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องของการเรียกเก็บค่าบริการด้วยมันก็หมิ่นเมต่อการแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนไข้และครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆเรื่องของบำบัดปัญหาจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเข้าถึงระบบบำบัดที่เป็นมาตรฐานนะข้อมูลจากศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าในช่วงโควิด -19 มีผู้ติดยาเสพติดใช้บริการสถานบำบัดลดลงเนื่องจากผู้ใช้บริการเกรงว่าจะติดเชื้อและศูนย์บริการยาเสพติดก็ลดขั้นตอนการบริการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้เข้าบำบัดมีอาการทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ